สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องกินงาน Channel นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแนวทางในการเล่นอาเลนเม็ดส้มในแพทปัจจุบันหรือว่าแพทล่าสุดนั่นเองนะครับผมเสื้อเลนที่ผมคัดมาคนนี้นะครับผมก็เป็นอาเลนที่ผมรู้จักอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับก็คืออาลาสตี้นั่นเองนะครับผมซึ่งอัตราชนะของเขาเนี่ยอยู่ที่ 84.6% เลยนะครับผมเรียกว่าตึงเอาเรื่องเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับเขาแล้วก็ขอแนวทางเขาในการเล่นนะครับสำหรับคลิปที่แล้วที่เราทำไปก็คือแนวทางการเล่นโอเมนเม็ดส้มนะครับผมก็เป็นคนที่เล่น ID โอเมนนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะไม่ได้เป็นคนเล่นนะครับผมจะเป็นเด็กเกาะเบาะแล้วก็นั่งดูนะครับผมแล้วก็นั่งถามนะครับมาดูกันนะครับว่าแนวทางการเล่นอาเลนเม็ดส้มในแพทช์ใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมน่าสนใจจริงนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณอาร์มแล้วนะครับผมคุณอาร์มครับผมถามเลยครับว่าแพทช์นี้เนี่ยอาเลนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับตัวละครมันนะครับจริงๆตัวมันปรับมาเล่นยากขึ้นพอสมควรแล้วแต่ว่าถ้าเราลืมแบบเก่าครับการเล่นแบบเก่าก็ถือว่าตัวมันก็เก่งในแบบใหม่ของมันนะครับคือสกิล2เนี่ยจากการที่เขาเอาล็อกขาออกไปเนี่ยคุณอาร์มว่ามันมีผลเยอะไหมมีผลเยอะครับก็คือปกตินี่คือแบบจะรังแกมุสลาดได้แผ่นนี้ก็จะโดนมุสลาดรังแกแทนอะไรแบบนี้ครับแบบนี้สู้ฟอร์เรนไม่ได้เลยครับเนี่ยก็ต้องรอเลดเลยครับซึ่งยากอยู่ครับไปไม่เป็นการเสียเวลาให้คุณอาร์มโชว์เลยดีกว่าครับกดห้องเลยครับผมนี่เราก็จะให้คุณอาร์มมาโชว์นะครับผมนี่เม็ดส้มอาเลนนะครับนี่คุณอาร์มอยู่อันดับประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันเพิ่งรีครับก็กำลังจะไต่กลับไปใหม่ตอนนี้มันยังมีพวกไม่ดีแต้มเยอะอยู่ครับแล้วซีซั่นที่แล้วนี่ไปสุดอันดับเท่าไหร่ครับประมาณ3ครับซีซั่นที่แล้วอุ้ยกำลังแฝงคุณอาร์มไม่น่าสนใจนะครับเนี่ยทำไมถึงใช้แฟรี่อะครับตอนนี้มันอัปเดตใหม่ครับก็เราลองเปลี่ยนการเล่นแบบใหม่ดูครับซึ่งแฟรี่มันก็โอเคอยู่ครับมันช่วยในการเทรดต้นเกมได้ค่อนข้างดีเลยครับอ๋อเน้นเทรดนะครับผมอันนี้ยังเล่นรูนเดิมปะครับเล่นสเปริตสเตนครับผมเล่นเป็นสเตนนะครับใช่ผมใช้เป็นคีย์16เจาะเวทครับอ๋อผมถ้าผมจำไม่ผิดนี่คุณอาร์มนี่ค่อนข้างมีขึ้นชื่อเรื่องการเล่นอาเลนสายเวทใช่ไหมใช่แล้วครับผมคือมันเล่นได้จริงๆใช่ไหมครับเล่นได้ครับผมน้องหนูๆที่แบบอสติกับอาเลนสายเวทก็ต้องฟังไว้นะครับผมนี่เล่นจนอันดับ3ไม่ต้มนะครับผมเขาเล่นเป็นอาเลนสายเวทนะครับผมแต่รอบนี้ไม่รู้จะเล่นสายอะไรนะครับเนี่ยนี่ชวนเล่นกับอะไรครับคุณน้ำรอเลี้ยวออฟเลนด้วยช่วงนี้ฮิตเหลือเกินนะใช่สอนเจอหน่อยอาจจะเป็นอิฟเน็ตก็ได้นะครับเขาไม่ออกของซับด้วยนะอิฟเน็ตอิฟเน็ตเจออิฟเน็ตครับผมอันนี้สนุกเลยป่ะครับเนี่ยถ้าเจออิฟเน็ตสนุกอยู่ฮะคิดว่าชิ้นแรกที่จะออกควรจะออกอะไรครับรองเท้ากันซีซีรองเท้ากันซีซีครับตอนนี้มันตบแรงมากเลยนะครับเนี่ยใช่ใช่แต่เราเทรดชนะครับยังไงก็ต้องอัพ2อยู่ใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหเฟิร์สปัดไวเกินทีมเดินเกมโหดจัดใช่เพื่อนเติมสวยมากเรียกว่า1ยังไงก็ต้องอัพ2ใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนสกิล1อัพไปมันไม่ได้ดาเมจเพิ่มครับสกิล2อัพไปปุ๊บมันมีคูลดาวน์ต่อวงรอบแล้วก็มันเหมือนมันมีคูลดาวน์ต่อวงรอบ10วิแล้วก็คูลดาวน์ต่อการใช้แต่ละรอบด้วยครับโอ้ครับผมนี่ไอเทมชิ้นแรกคุณนำคิดจะเลือกออกอะไรครับตอนนี้น่าจะเล่นเป็นเซตคีปกติครับแต่ว่าอาจจะเล่นเวทไอ้ถามเลยครับว่าทำไมต้องอัพสกิล2นำเพราะปกติผมก็เห็นน้องๆหนูเขาอัพ1นำกันหมดสกิล2มันใช้เข้าออกง่ายๆกว่าแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ล็อกขาครับแต่ว่ามันสโลว์ 99% มันใช้ในการช่วยเทรดเลนได้เยอะอยู่ครับปกติเล่นอาเลนนี่จะแท็กเลนทันไหมครับแบบวิ่งบนเสร็จปุ๊บวิ่งกลางปกติผมไม่ค่อยแท็กเลนครับเล่นอาเลนจะพยายามแบบคุมเลนตัวเองแล้วก็กดดันเลนเลนเอามังกรเล็กอะครับอ๋อครับผมไม่ได้มีไฟนะครับใช่ใช่เล่นได้นะเดี๋ยวอันนี้ไหวนะเพื่อนโอ้ฟิกเกอร์ด้วยว้าวจริงๆตอนนี้เล่นเกาะไฟก็ได้ครับโอ้จะเล่นอะไรครับสรุปเกาะไฟหรือว่าจะเอาชิ้นก่อนดีครับชิ้นแรกเล่นเป็นก่อไฟแล้วกันครับถ้าเล่นเป็นเซตก่อไฟผมจะไม่ออกของชี้เลยครับครับผมนี่ผมสังเกตเห็นคุณอามเวลาไฟมาแก้เวลาคุณอามจะเข้าไปเนี่ยเห็นคุณอามกดอันติก่อนปุ๊บพอตกลงมาปุ๊บสกิล1เลยเหรอครับเพราะปกติเห็นเขาใช้สกิล2กันก่อนถ้าเป็นตัวที่แบบล้อเลี้ยวหรือตัวที่มีโมบิลิตี้ครับเขาจะใช้สกิลออกเราต้องใช้น็อกอัพมินิน็อกอัพครับน็อกอัพขัดเขาก่อนให้เขาเสียจังหวะก็แค่เอา1สแต็กงัดขึ้นเลยใช่ครับถ้าเป็นแพทเก่านี่ต้องล็อกขาก่อนมั้ยครับหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเหมือนเล่นคนอาร์มี่จะสบายมากเลยครับเล่นล่างนี่เพื่อนแทบไม่ไปเลยการที่เล่นมาสามารถใช้สกิล1และเดินได้เนี่ยคุณอาร์มว่ามันมีผลเยอะไหมมีผลเยอะครับมันเล่นง่ายขึ้นเหรอใช่ครับมันเล่นง่ายขึ้นใช่ครับเหมือนมันเลือกเล่นได้ครับแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่แบบมันเลือกทิศทางฮิตสุดท้ายไม่ได้นะครับปกติตอนช็อตสุดท้ายมันจะสามารถเลือกทิศทางได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเหมือนมันไม่สามารถเลือกได้แล้วแผ่นนี้ก็เลยลำบากนิดนึงแบบนี้ส่วนใหญ่เวลากดอาเลนมาเนี่ยจะเจอเลนตัวข้ามเป็นตัวอะไรครับ
้าเจอตัวแก้จริงๆน่าจะเป็นพวกฟอเรนติโน่หรือไม่ก็เป็นพวกมูลาถ้าเอาแพทนี้สำหรับแพนด้าจริงๆตอนแรกผมคิดว่ามันเทรดยากครับแต่ว่าพอได้เทรดก็รู้สึกว่ามันยังรับเลนได้อยู่ครับก็คือสู้ได้นะแต่แพนด้าเจอบ่อยครับมันตัวมันแบบยอดฮิตช่วงนี้นี่แต่ตอนนี้กระแสแรงจริงย่ำกระหม่อมไว้ไว้แพทใหม่มันคือมันถึกมากครับแบบว่ายิ่งสเตตมันครบมันจะแบบเลือดเด้งแบบ 3% เรื่อยๆเลยครับที่เสียไปจริงครับเมื่อกี้เห็นแบบเปลี่ยนนานมากและเป็นบิวเกาะไฟเลยครับแข็งจริงยันดาบที่อาจจะตายแล้วนะมาดูอันนี้ชิ้นต่อไปจอกเป็นอะไรจะออกเป็นชเวทันเดอร์ครับถ้าส่วนใหญ่อาเรนแบบไอเทมชิ้น1ชิ้น2เขาจะให้ความสำคัญกับดาบที่ไม่ใช่หรอครับใช่ครับแต่ว่าดาเมจของชเวทันเดอร์ครับมันถูกทดแทนเทียบเท่าดาบคีได้เลยครับอันนี้เป็นเทสมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมเหมือนระบบแพทใหม่นี่สามารถดู DPS ได้เลยนะครับว่าแบบทำดาเมจไปเท่าไหร่ภายในกี่วิสวยนะครับเนี่ยไม่ได้เต็มเต็มนักคอร์สเต็มเต็มใช่นักคอร์สเต็มเต็มนักคอร์สต้องยังไม่เข้าเมื่อกี้นักคอร์สคิดว่าน่าจะแบบให้เข้าไปเล่นเวลาเล่นกับอันเลนนะครับชอบซัพพอร์ตเป็นตัวไหนเป็นพิเศษไหมตัวไหนเป็นพิเศษไหมไฟก่อนก็ได้ครับไฟอยู่ครับตอนนี้ยังนานอยู่ยังนานอีกอ๋อแล้วก็สกิลหนึ่งต่อให้มันไม่โดนขัดนะครับ3สเตตอ่ะมันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบโดนคันเซิลแอนิเมชันได้ครับคือต่อให้มังกรยกมันก็จะยังรำอยู่หรือเลสเตอร์จับมันก็ยังสตาร์เบิร์สตีมอยู่ครับอ้าวอย่างนี้ก็แก้ทางเลสเตอร์ได้เลยครับถ้าจับใกล้ๆก็คือเนี่ยมันสามารถวาร์ปได้ด้วยครับโอ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับเอางี้ก็ลำบนหลังตัวใหม่ได้ดิใช่ครับผมลำไงเท่จัดถ้าอันติได้แล้วสกิลหนึ่งได้นี่โคตรโกงเลยครับเนี่ยใช่ตอนแรกมันตอนแรกมันปรับมาว่าได้ครับอ๋อมีบินนะเพื่อนขอบินหน่อยไหวเลยยังนานอยู่ติ๊กเกอร์นานจริงเลยแทบไม่ลดเอาก่อนก็ได้เนี่ยนี่ได้ดับแซดแล้วนะครับชิ้นต่อไปคุณนามจอกแล้วครับเนี่ยประกาศครับเอาไม่ขึ้นคีสเลยเหรอครับไม่มีคีสเลยครับไม่ออกเลยคีสคือแบบไม่ออกเลยครับดาเมจชดเชยจะเป็นเชเวทันเดอร์กับทารอนครับก็คือจะออก2ชิ้นเหรอครับใช่ครับต้องเข้าอะไรบ้างมันก็ยังสามารถเปลี่ยนมุมในการปิดด้วยสกิล1ได้ด้วยสกิล2นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแพทเก่ามันทำไม่ได้ใช่ครับนี่ถ้าการออกฟอร์สการ์ดเนี่ยมันจะมีพลังเวทแบบแม็กพอที่จะแบบไปถึงขั้นสูงสุดของฟอร์สการ์ดได้มั้ยก็คือว่าจะเพิ่มสูงสุด250ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าออกแค่ฟอร์สการ์ดชิ้นเดียวมันจะได้ประมาณ200ครับก็คือได้แค่พลังเวทจากดับแซดใช่ครับแล้วก็จากเบสเลเวลตัวเองแล้วก็จากตัวฟอร์สการ์ดเราเข้าอารัมไม่ได้เรารับอารัมได้โอ้โหสกิลปะเนี่ยโอ้กับไหวกับไหวถ้าไม่โดน execute น่าจะไหวอยู่ครับนี่ผมเห็นสังเกตคนนานเวลาจะเข้าไฟเนี่ยจะต้องกดอันติก่อนตลอดมีเหตุผลไหมครับผมจะเลือกตัวครับถ้าเป็นตัวที่ mobility มันน้อยครับแบบอย่างเช่นอารามอย่างเงี้ยครับแล้วอารามมันเป็นแทงค์ที่มันจะต้องจับเราอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเราอันติเราจะได้เกาะเยอะตามดาเมจที่เราสร้างครับเราจะได้เกาะมาซึ่งถ้าอารามเบิร์ดเราอารามจะตายก่อนครับถ้าเราออกเป็นเซตเนี้ยครับแต่ถ้าเจอพวกหยานเนี้ยครับก็ไม่ควรเปิดอันติก่อนเพราะว่าหยานจะใช้อันติส่วนเราได้ครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับผมที่ทำไมเราถึงเห็นอารีนของคุณอาร์มอันติเปิดก่อนนะฮะแพทนี้มันใช้สกิลล็อกขายากด้วยครับมันไม่มีล็อกขามันก็เลยส่วนใหญ่ต้องพึ่งอันตินิดนึงเพราะถ้าเราเข้าไปสโลแล้วส่วนใหญ่เขาจะพลิกออกเลยแล้วเราจะตามไม่ทันนะครับสำหรับซีซั่นนี้คุณอาร์มจะยังไปต่อไหมครับแบบอารีนหรือว่าพอแค่นี้น่าจะเก็บต่อนะครับแต่ว่าผมไปวิจัยเสียเวลาวิจัยไปเยอะอยู่ครับเพราะว่ามาตอนแรกนี่ผมก็ช็อกไปช่วงหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเซตที่คุณอาคิดว่าดีที่สุดแล้วล่ะครับคิดว่าโอเคครับโอเคส่วนใหญ่ผมใช่ครับน่าจะยังมีเซตที่ดีกว่านี้ครับไม่สนใจโซลิงออร่าหรอครับเห็นแบบปรับมาใหม่ปีแล้วแบบเจาะเบสโซลิงออร่าออกครับแต่ต้องเป็นเซตเบสโอ้อันนี้ยังไม่นับเป็นฟูเวสใช่ไหมครับยังไม่นับเป็นฟูเวสครับโดนจับยังแต่นี้มันก็แรงครับแบบว่า
ยังนานอยู่แต่ซีเนียลไม่มีลงไม่เป็นไรครับนานจริงโอ้โหเลดดิ้งรัวๆกลัวอารามีจับเนี่ยแหละประเด็นว่าน่าจะหนีแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเพื่อนถอยเลยเห็นภาพอยู่นะครับเนี่ยว่าแบบแม่งแข็งอะตายยากจัดตายยากครับเซตนี้แบบมันยืนนานมากน่าจะต้องมีทางหลอนถึงจะปิดดาเมจช็อตเมื่อกี้ได้อ๋อผมโดนตัดเลือดด้วยล้างยาวๆบอกเลยช็อตนี้ยาวๆมันจะตกนั่นไงเอ็นจอยเลยสกิลหนึ่งนี้ถ้าใช้ช้ำๆนี่คือแบบรับซีซีได้หมดเลยนะใช่ครับหลบได้หมดเลยหลบได้หมดเลยเป็นตัวทองยิ่งกว่าตัวทองเมื่อกี้น่าจะได้สองหนึ่งโอ้มีดาบพีเอให้แรงครับเนี่ยเห็นภาพเลยโอ้แรงจริงอ๋อแข่งโป๊กแข่งโป๊กแข่งโป๊กนี่ผมว่าถ้าแบบบิวดาบพีเอ็มอีกสักชิ้นนี่โคตรแรงเลยนะใช่ครับดาเมจมันจะทวีคูณไม่จำเป็นครับเซตนี้แบบผมกะให้มันเป็นแบบสายกึ่งชิ้นสุดท้ายคือชิ้นที่เราเลือกครับว่าแบบถ้าเราอยากได้แรงเราก็อาจจะขึ้นดาบพีก็ได้แต่ถ้าเราอยากแบบกันกายภาพเราก็ออกเป็นเจ้าตัวไนท์เพจหรือชิวบล็อตแต่ถ้าเราเจอเวทเราก็ออกคอยครับแบบมันพลิกได้ครับสำหรับเกมนี้คุณน้ำมีความสำคัญกับการโดนปิดพอโดนปิดกายภาพก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่มีดาเมจปิดเราน่าจะเทรดได้เรื่อยๆครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าเซตนี้น่าจะเวิร์กกว่าเหมือนถ้าแบบในทีมมันมีดาเมจเพียงพอก็เล่นบิวแบบแทงไปเลยก็ได้แต่ถ้าดาเมจมันขาดก็อาจจะออกเป็นทีแทนใช่ครับผมเซตนี้มันกระโดดไปรับอารัมจับได้เลยครับแต่ก็สมควรแล้วครับเพราะว่าทีมเรามันมีเซเนียลและตัวชนก็มีแค่คุณนามคนเดียวจริงๆอะไรนี่มันไม่ใช่เป็นตัวชนเลยนะผมว่าถ้าเป็นแพทที่แล้วอ่ะใช่ครับเหมือนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธีเลยก่อผมพันหนึ่งตอนโอ้ก่อไปเลยตั้ง500เลยนะเนี่ยใช่ครับขนาดนี้มีถอยอารัมจับแล้วปิดแกด้วยแข่งโป๊เหมือนจะไม่สวยแต่สวยเฉยอะไรวะเนี่ยโอ้โห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 หมดดงปักลูกนั่นจริงนั่นจริงเมื่อกี้โอ้ถ้ามือเร็วก็น่าจะต้องขายชิ้นสุดท้ายชื่อตายเกิดในป้อมเมื่อกี้ครับแต่ว่าคิดไม่ทันแต่เมื่อกี้ก็สวยแล้วครับตัดหอดไอ้เรื่องมันเด้งเวอร์จริงๆครับเห็นแบบเมื่อกี้แบบเด้ง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 รัวๆเลยนี่ถ้าไม่มีตัดเลือดนี่ผมน่าจะยืนแบบยาวนานเลยครับGG GG อันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นของอเลนเมสซ่อมในแพทใหม่นะครับผมโดยอาราสตี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบิวเหมือนแพทที่แล้วป่ะครับบิวคริน่าจะมีแค่คุณอาร์มหรือเปล่าที่แบบเล่นบิวเวทเซตนี้คือเซตที่ผมลงแล้วโดนด่าเยอะที่สุดครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าแบบเหมือนผมไปเล่นให้มันแบบเซตที่มันเล่นไม่ได้แล้วเอาคอนเทนต์อย่างเดียวแต่ผมพยายามบอกว่ามันเล่นได้นะแต่ว่าคนไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ครับสำหรับเซตนี้จริงๆนี่คุณนามสตรีมด้วยนะครับผมไม่ยากเลยนะถ้าแบบเล่นได้ไม่ได้ก็สามารถไปดูในสตรีมได้แล้วคุณนามก็ลงคลิปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแกผมปกติสตรีมช่วงเวลาไหนช่วง5โมงเย็นครับถึงประมาณ2ทุ่มครับโอ้ดาเมจ 42.2 เปอร์รับความเสียหาย29ใช่ครับเรียกว่าเกือบเป็นไม่มีดาบกี้เลยนะเป็นเกมเลยนะครับเนี่ยเป็นสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจนี่ก็ไม่ใช่แบบว่าดาเมจจะน้อยนะครับผมก็ฟันไป 200,000 เลยนะครับและนี่ก็คือแนวทางการเล่นอเลนเมสส้มนะครับผมในแพทใหม่ by Alasti นะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณอาร์มมากเลยนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นในคลิปนี้นะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมถ้าอยากจะติดตามคุณอาร์มเนี่ยสามารถติดตามไปทางช่องทางไหนบ้างครับก็ YouTube Alasti แล้วก็ Facebook Alasti YouTube Alasti ครับผมแล้วก็ Facebook Alasti ครับผมโอเคครับผมน้องๆคนหนูคนไหนที่แบบสนใจในการเล่นอเลนนะครับผมก็สามารถไปติดตามคุณอาร์มได้ตามช่องทางที่ว่านี้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณอาร์มมากครับผมไว้โอกาสหน้าจะมารบกวนใหม่นะครับสวัสดีครับผมครับผม